นี่ยยิ้มแบบพี่เลยเนี่ยยิ้มยิ้มแบบนี้ค่ะน้ำคลองฮาแล้วก็ถึงหลังบ้าน10กว่าหลังค่ะประมาณ10กว่าหลังแล้วก็น้ำกัดเซาะน้ำพอน้ำมาเยอะๆนี่เป็นการที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ำกัดเซาะแล้วก็ทะลิงพังไปพังไปเกษตรก็ได้รับความเสียหายมากมายเลยค่ะที่ดินส่วนใหญ่ก็อยู่ในคลองอยู่ในคลองในลำคลองหมดแล้วตอนนี้ครับแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเคยร้องเรียนไปหลายปีแล้วค่ะมีหลายงานเดี๋ยวจะมีงบมาแล้วมีงบมาเดี๋ยวมีงบมาตลอดรอมันตลอดจนปีนี้เอาอีกแล้วทางก็มีก็จะชาวบ้านไม่ได้เป็นอันจะนอนนะจะกินแล้วคิดต้องไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนน้ำกัดซ้อนแล้วไม่มีใครมาสนใจด้วยสมาชิกอบต.อะไรก็ไม่เคยเข้ามาดูแลเลยเลยถึงจะคุยไปหลายรอบไปหลายครั้งแล้วผู้นำชุมชนก็ไม่เคยก็เงียบหายไปแค่มาถ่ายมือมาดูแลเราเลยพอฝนพอหน้าแรงก็คือหยุดไปหายไปเลยไม่ได้มาช่วยอะไรเลยตอนแรกรับปากว่ามีฮอบมา30-40ล้านมาแล้วอะไรแบบนี้แหละแต่ก็ไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยนี่เกือบจะถึงหลังบ้านแล้วค่ะเกือบจะถึงบ้านเกือบจะถึงหลังบ้านพังหมดที่อยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยนี้ให้มาช่วยยังไงบ้างครับแบบก็ตกลงกันไว้แล้วค่ะว่าทำเขื่อนกั้นน้ำเขื่อนค่ะแต่ก็ไม่เห็นเขื่อนสักปีนึงเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้เห็นว่า30-40ล้านไม่มีอะไรเลยมีแต่ชาวบ้านเดือดร้อนมีแต่ของอะไรเสียหายไม่ได้ขายกันเลยมีผลไม้เยอะแยะหลังบ้านมะพร้าวอะไรเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ำพังหมดแล้วค่ะเมื่อก่อนเขตที่ดินจะอยู่ถึงไหนครับประมาณกลางประมาณอยู่กลางเลยเกือบถึงนั่นแล้วค่ะเกือบถึงสวนน้ำจะโค้งมาทางนี้ค่ะน้ำจะน้ำจะกัดซ้อทางนู้นจะไม่ส่วนฝั่งนี้จะเป็นทางโค้งที่น้ำจะไหลซ้อเข้ามาตรงนี้ตลอด